สู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยความรวดเร็วเลยค่ะจ้าเรามาตอบ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะครับท่านแรกของช่วงนี้ค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันอังคารค่ะที่26ธันวาคม2532ค่ะเวลาเกิด 18:25 นาทีค่ะโชคลาภจะเสี่ยงโชคดีไหมคะแล้วก็มีแฟนอยู่แล้วดีไหมรวมไปถึงการเงินด้วยค่ะจะมีแฟนอยู่แล้วดีไหมมีแฟนอยู่แล้วดีไหมจะให้ผมตอบยังไงล่ะ คือดวงนี้ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูและโยงมรณะนะแต่ปีนี้ปัตตานีเป็นสีไงยังไงก็มีนะครับก็ประคองหน่อยแล้วมรณะเนี่ยแปลว่าระยะห่างก็ได้ฉะนั้นพูดง่ายๆอย่าไปจุกจิกเรื่องส่วนตัวกันก็ช่วยเสริมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ได้ไหมใช่ส่วนเกณฑ์ที่จะเตือนก็คือเรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่นะปีนี้กรรมะเป็นกาลีก็ระวังมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ทั้งสิ้นเข้าวัดถ้ามีโอกาสได้ทำบุญก็เสริมในเรื่องของพวกน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณไซเกิดวันอังคารที่20นะคะเมษา2542ค่ะเวลาเกิด 11:24 นาทีค่ะเกิดเรียนม.6สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะต่ออะไรเหมาะคะเรียนศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็จะสอบตำรวจอ้าวอย่างนี้ก็ไปโมชิโมชิค่ะเป็นนี่ได้ไหมอาจารย์ตำรวจท่องเที่ยวไงฮัลโหลโมชิโมชิว่าฮัลโหลเอาไปว่าฮัลโหลฮัลโหลเข้าใจคิดนะตำรวจท่องเที่ยวเดี๋ยวก่อนตำรวจท่องเที่ยวต้องติดต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนถ้าถามว่าตอนแรกคิดว่าโมชิโมชิแปลว่าตำรวจไม่ใช่นะถ้าถามว่าราชการตำรวจเด่นไหมไม่เชียร์นะจ๊ะไม่เชียร์แล้วถ้าทำงานด้านภาษาโดยตรงเอาอย่างนี้แล้วกันฮะไม่ได้ถ้าทำงานด้านพวกงานแปลงานทรานสเลทโดยตรงก็ไม่เชียร์นะแต่ถ้าเป็นลักษณะงานที่เป็นฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศโดยองค์รวมอะนะพวกเขาเรียกว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็จะมีเลยฝ่าย foreign นะแล้วฝ่ายต่างประเทศอย่างเงี้ยสมรูปแล้วผมมองว่ามันก็เหมาะกับสิ่งที่ทำตรงกับสายที่เรียนมาเลยนะคะก็แอพพลายได้แต่คือไม่ได้จะใช้ทำแค่ในเรื่องของภาษาอย่างเดียวอีกกลุ่มนึงอันนี้เด่นกว่าถ้าจบมาแล้วต่อยอดเป็นครูบาอาจารย์และเน้นสอนในระดับอุดมศึกษาได้ยิ่งดีและกลุ่มสุดท้ายถ้าผันตัวเองก็สู่แวดวงสถาบันการเงินก็พอที่จะสมรูปมากขึ้นค่ะทดต่อไปเลยค่ะคุณอะไรคุณกุ้งค่ะจ้าเกิดวันที่25สิงหาคม2518นะคะเวลาเกิด 2:45 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ทำบุญอะไรดีคะอันนี้ส่งข้อมูลชัดเจนค่ะถูกไหมคะอาจารย์ฟ้าสว่างวันจันทร์ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะคุณกุ้งการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรแก้กาลีให้เป็นสีซะถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะไม่ว่าจะถวายในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาแล้วก็ตามจ๋าจ๋าท่านต่อไปเลยค่ะคุณไพโรจน์นะคะเกิดวันที่26พฤศจิกายน2525ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ขาเวลาเกิด 9:30 นาทีค่ะความรักการงานการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับรักงานเงินปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดนะครับแล้วก็ถ้าปีนี้ไม่ได้มีปัญหากันเองสมาชิกที่อยู่ในบ้านก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วในปัตตานีเป็นกาลีด้วยนะก็เอาเป็นว่าประคองหน่อยปีเศษนี้แล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ไปทำบุญสถานสงเคราะห์ผู้คนชราเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการไถ่ชีวิตสัตว์โคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังอันนี้เรื่องที่หนึ่งเงินทองหลังมันเกิดเป็นอย่างไรเอาแล้วเตือนเรื่องงานด้วยนะถ้าคุณทำงานอยู่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับทำธุรกิจยอดอาจจะตกหล่นขาดหายก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วเรื่องเงินทองอย่าให้ใครขอยืมดีที่สุดนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอังค่ะเกิดวันจันทร์ที่27มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิด 5:10 นาทีค่ะจ้ะกำลังจะเปิดธุรกิจค้าขายพรุ่งนี้การเงินนะคะรวมไปถึงเรื่องเงินเหมือนกันค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะถ้าจะถามในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่11นะครับเกิดวันที่27มิถุนายน2520ค่ะจริงๆถ้าถามว่าจะเอาวันมงคลสำหรับเปิดกิจการค้าขายก็ถ้ารอได้นะ เป็นวันอังคารที่18ก็ได้อย่างเร็วนะครับโอ้อีกไม่กี่วันใช่ถ้ารอได้รอช่วงนั้นดีกว่านะแล้วก็เวลาที่เปิดก็เป็นช่วงบ่าย 15:09 นทำให้มีทรานเซ็คชั่นซื้อขายจริง
ตอนนั้นนะอาจจะเอาคนสนิทมาก็ได้แล้วก็ซื้อทำรับเงินนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยให้ทำในช่วง 15:01 นถึง 15:30 นอาจจะอัญเชิญพระเข้าบ้านก่อนนะบ่าย 3:09 นหรืออัญเชิญพระเข้าร้านแล้วก็ทำธุรกรรมซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวภายในครึ่งชั่วโมงนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าทำอะไรด้วยเนาะแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับเกณฑ์เรื่องงานในช่วงปีจรเนี่ยคงจะเตือนให้ระวังปัญหาพวกเอกสารนะเอกสารสัญญาอะไรพวกนี้ต้องดูให้รอบคอบหน่อยสุขภาพพื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับจ้ะค่ะอาจารย์คะมีตอบจดหมายกันดีกว่าค่ะจ้ะอันนี้ถามให้ลูกสาวนะคะครับเกิดวันที่29 มีนา 2534ค่ะจ้ะตรงวันศุกร์ค่ะเวลา 9:45 น. 9:45 น. ครับค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชโคราชค่ะจ้ะเรียนจบเภสัชนะคะปัจจุบันทำงานฝ่ายผลิตและวิจัยรัฐวิสาหกิจค่ะเรียนจบอะไรนะลูกขออีกทีเภสัชค่ะเภสัชกรตอนนี้ทำตอนนี้ทำฝ่ายผลิตและวิจัยค่ะของรัฐวิสาหกิจค่ะผลิตและวิจัยอย่างนี้ถ้ารับเป็นลักษณะงานรีเสิร์ชนะครับหรือว่างานวิจัยงานค้นคว้าเนี่ยก็พอทำได้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นงานซัพพอร์ตงานเบื้องหลังอยู่แล้วก็พอจะสมรูปครับก็ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าถามว่าการได้ทำงานในช่วงปีจรนี้จะเตือนอย่างนี้เตือนระวังเน้นเรื่องคนเลยนะ เพื่อนก็ดีผู้ใหญ่ก็ใช่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะจนถึงเดือนที่เกิดครับค่ะถามเรื่องคู่ครองคนรักจะมีไหมเป็นอย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะความรักคู่ครองดวงนี้ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่จะออกทรงไม่ค่อยถูกใจนะอันนี้สุดแท้แต่ในดวงเนี่ยระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องพื้นดวงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังนะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือบางครั้งได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงแบบนั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นก็คือในช่วง28เต็มย่าง29แต่ดูให้ดีมีเจ้าของหรือเปล่าแล้วก็ช่วงแรกๆถ้าจัดงานก็จัดงานเล็กๆนะยังไม่ต้องรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้อีกกลุ่มนึงที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้ในเรื่องของอาชีพนะถ้าเกี่ยวข้องกับพวกงานการเงินหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามผมถ่ายดีครับมีคำถามอีกเล็กๆ2ถามค่ะอาจารย์ค่ะลัคนาราศีเกิดค่ะลัคนาโคราชใช่ไหมจ๊ะ 9:45 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภก็ไม่แปลกที่เกณฑ์ความรักไม่เด่นในช่วงนี้จ้ะคำถามพ่อแม่พึ่งพาได้มั้ยคะหมดแล้วเด็กคนนี้นะพื้นฐานนิสัยถึงจะเชื่อมั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีแต่อย่างใดอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะฉะนั้นเราเองก็อย่าไปจุกจิกกับเขาละกันนะค่ะคำถามเรียบร้อยค่ะงามยามดีนะครับเลิกงามยามดีที่เหลือของเดือนนี้ค่ะอังคารที่18นี้นะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่ถ้าสะดวกเพียงแต่ว่าเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:01 น. ถึง15:30 น. ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่25 ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคานิโรธตกในพื้นแผ่นดินแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น. ถึง15:30 น. ครับแต่คนที่เกิดวันพุธเหมือนกันนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่วันพุธที่26 ตุลาคม 2559วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทถือว่าดีเลยนะครับกาลโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับเลิกล่างกันล้วนแล้วแต่มีดีถีที่ดีทั้งดีถีเรียงหมอนสิทธิโชคชัยโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น. ถึง 17:30 น. ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะคุณผู้ชมสามารถใครอยากย้อนหลังดูใน YouTube นะคะก็เซิร์ชเข้าไปได้ค่ะที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการของทางสถานีเช่นเดียวกันFacebook Fanpage Miracle Channel TV เช่นกันค่ะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับในวันนี้เหมือนเดิมเราจะมีข้อคิดคมๆข้อคิดดีๆมาฝากนะครับอย่ารำคาญคนที่หวังดีกับเราจะมีสักกี่คนที่กล้าเตือนให้เรารู้ตัวว่าเราไม่ดียังไงและจะมีสักกี่คนที่คอยนั่งอยู่เป็นเพื่อนในวันที่เราล้มลงขอบพระคุณทุก
SMS ขอบพระคุณทุกสายวันนี้ผมน้องตรีและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ